สวัสดีครับเจอกันกับอีพีนะครับกับผมพวานานท์นะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเนื่องในโอกาสที่ครบ 50,000 ซับสไครบ์นะครับก็ได้โอกาสประกาศผลรางวัล นะครับวันนี้ก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่คอยติดตามนะครับคอยกดซับสไครบ์นะครับคอยกดหัวใจคอยมาคอมเมนต์กับช่องพวานานท์นะครับก็วันนี้เพิ่งได้กลับมาจากสนามปืนสภาพก็อาจจะเน่าๆนะครับนี่ก็จะอาจจะประมาณนี้เสื้อก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสำหรับ 50,000 ซับสไครบ์นะครับที่มีให้นะครับก็อีกเรื่องนึงก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจอีกเช่นเคยนะครับผมก็เพิ่งเอารถผมก็เพิ่งโดนชนมานะครับชนตูดยับเลยก็มีเพื่อนๆในช่องนะครับมาให้กำลังใจนะครับเยอะเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะตรงนี้นะครับวันนี้ก็ได้โอกาสแจกของแล้วก่อนจะแจกของก็พูดคุยกันเล็กน้อยนะครับพอเป็นพิธีเนาะมีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามผมเข้ามาถึงเรื่องเกี่ยวกับปืนว่าปืนกระบอกนั้นยังเหลือไหมกระบอกนี้ยังเหลือไหมก็ตอบตามตรงนะครับว่าผมเนี่ยก็เป็นผู้ที่รีวิวนะครับเป็นผู้ที่มาแจ้งข่าวก็จริงแต่ว่าไม่ได้เป็นร้านปืนโดยตรงเนาะก็เลยไม่ได้รู้สักเท่าไหร่นะครับอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็ขออภัยนะครับก็ประมาณนี้แล้วผมก็ไม่ได้ขายปืนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็แจ้งให้ทราบไปก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ผู้โชคดีนะครับเน้นย้ำก่อนเลยว่าให้มาแสดงตัวตนนะครับภายใน7วันติดต่อผมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทำการส่งของไปให้แต่ถ้าใน7วันนี้หลังจากที่คลิปนี้ปล่อยออกไปไม่มาติดต่อนะครับขออนุญาตตัดสิทธิ์เลยเพราะว่าคนอื่นเขาพร้อมที่จะติดต่อเข้ามานะครับก็เหลือเยอะนะครับมันเป็นการเสียโอกาสคนอื่นเนาะก็ของที่จะแจกวันนี้นะครับมีไฟฉายโอไลท์นะครับไฟฉายติดปืนนะครับ1ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้มูลค่า 4,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้ 4,000 กว่านะครับอันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างเอ่ยมีเลเซอร์ด้วยมั้งครับตรงนี้มีเลเซอร์ด้วยนี่เปิดให้ดูเนี่ยครับมีเลเซอร์ด้วยด้านหลังประมาณนี้นะครับไฟฉายติดปืนนะครับตรงนี้ 4,000 กว่าบาทเนาะแล้วก็มีพวงกุญแจไฟฉายนะครับตรงนี้จับสลากแจกให้เลยนะครับอย่างละ1รางวัลแล้วก็จะมีเสื้อเพราะว่าหน้าหนวดนะครับเสื้อนี้แจก5ตัวเนาะแต่ว่าจะเลือกลายไหนก็ได้นะครับตรงนี้นี่นะครับเสื้อพม่าหน้าหนวดนะครับประมาณนี้ลายหนกฮูกเนาะก็ความหมายก็จะถ้าใครดูจากคลิปแล้วก็จะรู้ความหมายว่าความหมายเป็นยังไงนะครับคำว่านกฮูกก็คือนกที่สุขุมนะครับแต่ละครั้งที่เขาจะล่าเหยื่อนะครับเขาต้องคิดให้รอบคอบให้ดีนะครับแล้วยังเป็นนกผู้รู้อีกต่างหากนะครับก่อนที่จะล่าเหยื่อเขาจะจดจ้องเหยื่ออย่างใจจดใจจ่อนะครับแล้วก็โฉบเข้าไปอย่างเป้าหมายนะครับประมาณนั้นก็เปรียบเสมือนกับการที่เรายิงปืนนะครับเราเล็งนะครับเล็งเราคิดดีที่สุดเท่าที่จะดีแล้วนะครับแต่ละนัดนะครับก็ยิงออกไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเสื้อตรงนี้ครับปั่นกันนะครับอันนี้เสื้อพ่อบ้านใจกล้านี่เสื้อพ่อบ้านใจกล้าด้านหน้าก็จะเป็นเนี่ยพ่อบ้านกำลังขอแฟนนะก็บอกสุดท้ายแล้วก็ด้านหลังก็จะมีนี่นะครับลิตรขนาดกระสุนต่างๆเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นเนาะก็เสื้อปัดกระเป๋าก็มีอยู่3ลายนะครับลองไปตามดูจากคลิปที่แล้วได้นะครับถ้าใครถ้าผมจับฉลากได้นะครับแล้วได้เป็นลายไหนเนาะก็ติดต่อเข้ามานะครับแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็ใส่เสื้อนะครับประมาณนี้วันนี้แจก7รางวัล นะครับไฟฉาย2แล้วก็เสื้ออีก5ตัวนะครับขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะครับที่ส่งมาให้นะครับในกิจกรรม 50,000 ซับนะครับวันนี้ก็ประกาศผลรางวัลแล้วนะครับฝากไปด้วยนี่ผมเตรียมไว้แล้วก็จะมีรายชื่อพี่ๆนะครับเป็นร้อยเลยนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นเอาของเบาๆก่อนแจกเสื้อสัก5ตัวนะครับว่าได้เป็นคนไหนนะครับเบาๆก่อนเลยลองดูนะครับอาจจะดูไม่เฟซหน่อยนะครับพอดีผมก็เพิ่งจะทำงานเสร็จแล้วก็ไปเข้าสนามปืนต่อนะครับมาก็มาอัดคลิปต่อเลยนี่นะครับคุณ X Master นะครับคุณ Sharp X Master นี่นะครับอันนี้เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อนะครับตรงนี้เป็นเสื้อ1ตัวนะครับตรงนี้เลือกลายเข้ามาได้เลยนะครับคุณ X นะครับคุณ Sharp X Master นะครับดูกันอีกทีนะครับชื่อเดี๋ยวผมจะอ่านผิดเนาะเดี๋ยวนะนี่ดูชื่อตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาเนาะคนแรกผ่านไปนะครับคนนี้ได้เสื้อเนา
คนที่2นะครับเสื้อตัวที่2สามารถเลือกลายได้นะชอบลายไหนก็เลือกได้เลยนะครับนี่ได้มาแล้วขันทันคุ้นจังเลยสิงห์สุริยาสง่าเนตรไม่รู้ว่าผมเคยแจกคนนี้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าได้ก็ติดต่อเข้ามาเนาะคุณสิงห์สุริยาสง่าเนตรนะครับเดี๋ยวนะนี่นะครับดูชื่อตัวเองด้วยนะติดต่อเข้ามานะครับได้เสื้ออีกหนึ่งตัวนะครับเลือกลายได้นะครับคุณสิงห์สุริยาสง่าเนตรนะครับนี่ได้เสื้อไปหนึ่งตัวนะครับนี่มูลค่าที่แจกในวันนี้ก็ราวๆหลักหมื่นนะครับราวๆหลักหมื่นเลยนะครับแต่ก็จะแจกนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปนะครับอย่างน้อยก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับจนถึง 50,000 Subscribe นะครับมาคนหนึ่งนะครับเสื้อตัวที่3นะครับเสื้อตัวที่3มาปิดมาเลยจุ๊บอ่านว่าอะไรเอ่ยกายรัตกายรัตเหรอกายรัตเขวนอะไรเนี่ยอ่านยากกว่าภาษาอังกฤษเขวนขอนชุมนะครับเขวนขอนชุมนะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับภาษาอังกฤษอ่านยากมากตัวนี้ติดต่อเข้ามาเลยนะครับได้เสื้อเนาะนี่ชัดๆนะครับชัดๆดูชัดๆนะครับได้เสื้อนะครับติดต่อเข้ามาด้วยนะครับตัวที่3นะต่อไปเสื้อตัวที่4นะครับจะแจกตัวที่4แล้วขอเขย่าหน่อยมาแล้วกลับหัวมาคนนี้เอ้าคุณวุฒิชัยทับพองนะครับวุฒิชัยทับพองเป็น FC ขาประจำนะครับคนนี้คุณวุฒิชัยทับพองตัวนี้นะครับนี่ก็ได้เสื้อนะครับ1ตัวนะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับคนนี้รู้สึกว่าจะมาเล่นทุกกิจกรรมเล่นทุกคลิปเลยนะครับคนนี้ก็น่าจะเป็นสมาชิกขาประจำนะครับเสื้อ3ตัวไปแล้วนะครับไอ้4ตัวไปแล้วเนาะต่อไปอีก1อันนะครับเป็นเสื้อตัวที่4นะครับผมแจกเยอะเลยเที่ยวนี้ขออนุญาตหมุนหน่อยนะลองดูไม่รู้ว่าเคยแจกหรือเปล่านะครับคนนี้ชากอ่านผิดอีกแล้วจากกริดนะครับจากกริดนะครับจากกริดชานคล้องนะครับจากกริดชานคล้องคนนี้นะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับติดต่อเข้ามาเลยถ้าเป็นคนที่ผมส่งให้อยู่ใกล้ๆเนี่ยผมจะไม่ให้กับมือเลยนะครับคนนี้น่าจะไม่แน่ใจได้จำชื่อถูกชื่อผิดนะครับจากกริดชานคล้องคนนี้นะครับมาแล้วตัวที่4ต่อไปเสื้อตัวสุดท้ายนะครับเสื้อตัวสุดท้ายติดต่อผมเข้ามาด้วยนะครับนะตัวสุดท้ายขออนุญาตเขย่าหน่อยเดี๋ยวจะได้ซ้ำมาอันนี้จับด้วยความเป็นธรรมนะครับไม่มีการล็อกนะครับวัยรุ่นชลบุรีวัยรุ่นชลบุรีนะครับนี่ติดต่อมาด้วยนะครับได้เสื้อตัวสุดท้ายไปนะครับคนนี้เนาะวัยรุ่นชลบุรีนะครับเสื้อตัวสุดท้ายติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมจะได้ส่งเสื้อให้เนาะนี่นะครับแล้วก็เสื้อเราก็ครบเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นไฟฉายตรงนี้นะครับนี่ไฟฉายเล็กเป็นไฟฉายวงแหวนนะครับใส่ฐานผมก็ชอบนะใช้ง่ายดีเวลาขึ้นรถขึ้นลาอย่างเงี้ยเล็กๆติดกระเป๋าไปด้วยนะครับง่ายดีอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ก็คือไฟฉายโอไลท์นะครับตัวนี้ 4,000 กว่าบาทเนาะนี่คร่าวๆ 4,000 กว่าบาทส่งให้เลยนะครับเอาไฟฉายแรกมาดูครับว่าใครจะได้มาลุ้นแทนจังเลยลุ้นแทนจังเลยมาแล้วคือสื่อภาษาอังกฤษแต่ละท่านนี่อ่านยากมากชนะรัตชนะรัตนะครับชนะรัตเฟรสนะครับประมาณนี้ถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับชนะรัตนะครับคนนี้
ได้ไฟฉายอันเล็กไปนะครับติดต่อเข้ามาด้วยชนะรัตน์นะครับหน้าอันนี้นะนี่ได้ไฟฉายนี้นะติดต่อเข้ามาด้วยนะครับคนนี้น้องเดี๋ยวผมเก็บไปดังหากนี่จะได้แยกนะครับจากไฟฉายจากเสื้อนะครับก็ต่อไปรางวัลใหญ่รางวัลสุดท้ายนะครับรางวัลใหญ่รางวัลสุดท้ายจะแจกแล้วเป็นไฟฉายโอไลท์นะครับถ้าดูไม่เฟซไม่สดชื่นขออภัยนะครับวันนี้ก็ทำงานเสร็จก็มาสนามปืนต่อเลยแล้วมาจับของต่อนะครับโยโยโยแล้วปิดหน้าไปด้วยสบายใจเลย ใช่พี่สบายใจเลยได้ไฟฉายแล้วครับวันนี้นี่นะครับติดต่อเข้ามาด้วยนะครับได้ไฟฉายตัวนี้ไปนะครับไฟฉายโอไลท์นะครับ 4,000 กว่าบาทให้ไปเลยนะครับตรงนี้วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับท่านผู้โชคดีนะครับได้ไปเรียบร้อยแล้วยังไงก็อย่าลืมติดต่อเข้ามาด้วยถ้ารอบนี้ไม่ติดต่อเข้ามานะครับผมจะงดนะครับไม่แจกให้คนที่ไม่ติดต่อเข้ามานะครับภายใน7วันนะครับก็ให้สละสิทธิ์ไปเลยประมาณนี้นะครับให้สละสิทธิ์ไปเลยต้องติดต่อเข้ามานะถ้าอยากจะได้อยู่นะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้พูดคุยกันนะครับมาแจกของก็ฝากช่องด้วยนะครับอย่าลืมก็มากดไลค์มาคอมเมนต์นะครับอย่างน้อยๆมาสวัสดีทักทายกันทุกเช้านะครับถ้าผมลงคลิปไปก็จะมีท่านนึงนะผมจำชื่อไม่ได้ก็มาสวัสดีตอนเช้าทุกวันเลย ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ยินดีด้วยนะครับดีใจสำหรับท่านผู้โชคดีทุกท่านด้วยยังไงก็ไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ